มาเลยลูกออกมาเลยไม่ต้องแยกกันนะครับได้ทุกคนเข้าแถวนะครับเข้าแถวเดี๋ยวถ้าแยกกันก็จะไม่ได้เคาะนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าใส่รองเท้าออกด้านซ้ายออกด้านขวาเลยครับไม่ต้องนั่งครับลูกยากรองเท้าไม่ต้องถอดจ้าโฆษณาสาธุกันถ้าอยากทำบุญก็ใส่ขันนะรับกระถิ่นมงคลหลวงปู่แก่ฟรีทุกคนนะครับกระถิ่นมงคลอย่าลืมรับกระถิ่นมงคลนะครับคนละหนึ่งองค์นะครับไปพบพุทธรูปเป็นพระผงสมเด็จยันหลังนี้นะครับหลวงปู่อยากให้ไปบูชาการบ่มนมลเสร็จแล้วก็ไปเช็คอินที่บนเวทีนะครับไม่ต้องนั่งนะครับขยับมาใกล้ใกล้ขยับมาใกล้ก้มศีรษะไว้นั่นแหละครับหลวงปู่ก็ให้ขยับร่วมมือหลวงปู่ก็ใส่ขันนะครับแล้วก็ถึงมงคลวัตถุมงคลแจกฟรีนะครับแจกให้ทุกท่านนะครับมาเข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาใกล้ๆขยับดีครับนั่นแหละครับอาโมทนาสาธุจ้ะบารมีบุญญาตาโมท่านมาชื่นชมบารมีหลวงปู่นะครับท่านศรัทธาท่านมีงานนะครับหลวงปู่ท่านเมตตานะครับแล้ววัตถุมงคลเลยนะครับรับทุกคนมา3รับ3มา4รับ4ครับเด็กได้ทุกคนจ้ะทำมาใกล้ๆคุณยายก็มีครับก็มีคุณยายนั่นแหละครับทำใกล้ๆเลยโอ้โหเอฟซีของเต็มเลยนะครับอันโมทนาสาธุจ้ะขยับเข้ามาใกล้ๆนั่นแหละครับนะครับผมพอเสร็จแล้วอย่าลืมไปชมดีๆนะขึ้นได้อยู่ชั้น2เลยนะครับตอนนี้มีพระพุทธรูปทองคำอยู่สามองค์ก็ใกล้ๆครับก็ใกล้ๆปู่ได้ไม่ต้องเยี่ยมไม่อยากใกล้ๆไม่ต้องนั่งจากนั่นแหละอนุโมทนาสาธุนั่นแหละครับขยับมาใกล้ๆนะครับอนุโมทนานะครับอย่าลืมเราก็ถูกมงคลนะครับแจกฟรีนะครับหลวงปู่แจกให้ฟรีแต่ถ้าอยากร่วมบุญกับหลวงปู่ก็ใส่ขันตามกำลังศรัทธาขยับใกล้ๆครับนั่นแหละครับอนุโมทนาสาธุจ้ะไม่ต้องนั่งครับขยับมาใกล้ๆไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องถอดรองเท้าเปียกต้องมาก้มได้เลยนะครับปู่ผมไม่หน่อยนะครับขยับมาใกล้ๆมีเด็กเอาหัวตัวเองก่อนครับแล้วหัวเด็กทีหลังเดี๋ยวปู่จะขอให้เด็กทีหลังได้นะครับอนุโมทนาสาธุมาสองคนรับสององค์ได้ทุกคนนะครับขยับใกล้ๆพี่ไม่ต้องนั่งครับขยับมาใกล้ๆพวกที่สายเลยนั่นนะครับจะได้เป๊ะเดียวนะครับหลวงปู่ความคงครั้งเดียวที่อันนี้ครับที่อันนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้สัมผัสครั้งเดียวที่อย่างไม่ได้ที่เสียไว้ใจได้ก็นั่นแหละครับอนุโมทนาสาธุจัดขยับเข้ามาเลยขยับมาใกล้ไม่อีกลูกไม่อีกไม่นั่งขยับอีกนะนะครับไม่ต้องแย่งกันให้เด็กก่อนตายครับเชิญครับการสามมาใกล้ๆลูกมาใกล้ไม่ต้องกลัวมาใกล้นะครับอนุโมทนาสาธุจ้ะก็ท่านทำบุญกับหลวงปู่นะครับขอให้กลับได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าครับขยับมาใกล้ๆนั่นแหละครับหลวงปู่จะได้เคาะแรงๆท่านจะสัมผัสพลังคนร้อยหนึ่งปีครับว่าแข็งแรงขนาดไหนไม่เปียกไม่ชุ่มนะครับไม่ใช่หลวงพ่อพัดนะครับต้องกอดใครบางคนเต็มศีรษะนะครับจะเดินไปนะครับนี่นะครับคือพลังของคนร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อครับวัดไม่ด้วนขยับไปใกล้ครับขยับไปใกล้ขยับไปใกล้ครับพี่ครับพี่อย่านั่งครับถ้านั่งหลวงปู่ต้องก้มลงไปแกจะปวดหลังอย่างนี้แหละครับท่านจะไม่ปวดหลังนะครับอนุโมทนาสาธุจ้าอย่างนั้นแหละจ้านั่นแหละท่านจะไม่ปวดหลังครับถ้าท่านนั่งเมื่อไหร่หลวงปู่ก็ต้องพยายามก้มลงไปเพื่อผมน้ำมนต์ให้ท่านก็จะปวดหลังนะครับอนุโมทนาสาธุจริงๆแล้วก็ถูกมงคลนะอันเดียวนะเอกมาเร็วนั่นแหละอนุโมทนาสาธุครบแล้วจ้าหลวงปู่จะได้เข้าพักนะครับอนุโมทนาบุญทุกท่านหมอมานะครับสี่โมงพอดีหมอมานะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญกับหลวงปู่ในการสร้างเจดีย์นะครับก็อย่าลืมนะครับไปเยี่ยมชมเจดีย์นะครับด้านบนมีพระพุทธรูปทองคำนะครับขนาดหน้าตัก60นิ้วนะครับปิดทองคำแท้ทั้งองค์นะครับมีพระจำลองนะครับพระ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 ท่านที่มีจำลองนะครับไอ้ท่านได้แจกทองคำนะครับท่านรู้ทำงานอะไรครับนั่นแหละครับทองรถนะครับThank you.
เข้ามาแหละพี่ตาเดาแล้วเหลือแค่ยอดของเขาที่ทั้งเก้าเรื่องเนี่ย